กลับมาสู่เรื่องเล่าข่าวดีครับค่ะเราจะไปดูงานศิลปะที่ไม่อยากให้แฟนๆพลาดนะครับมีจนกระทั่งถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้ครับเข้าชมฟรีตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะนี่คือหอศิลป์ของกทมหรือว่าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับน้องๆหนูๆเด็กๆ เข้าไปกันเยอะมากเพราะว่ามีที่นั่งมีโต๊ะมีเก้าอี้มีห้องสมุดให้ค้นคว้าให้ทำงานถือว่าเป็นแกลเลอรี่ที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่รักในงานศิลปะหิวมีอาหารให้รับประทานแล้วนี่ครับมีศิลปินมาวาดรูปให้ห้องสมุดศิลปะก็มีให้น้องๆหนูๆเข้าไปดูกันได้ด้วยนะคะผมถือว่านี่เป็นหอศิลปะที่ดีที่สุดของประเทศไทยสะอาดสะอ้านแล้วก็ใหญ่โตและอยู่กลางกรุงเทพอะฮะสะดวกสบายมากแล้วก็ฟรีตลอดครับหยุดวันเดียวก็คือวันจันทร์ค่ะจริงๆเคยมีโอกาสเข้าไปนะคะเขามีงานจัดหลายชั้นมากๆมี9ชั้นเนี่ยงานอย่างน้อยก็ 4-5 ชั้นตลอดทุกวันครับและในช่วงนี้มีงานเด่นที่จัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็เป็นงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับควงกล้องท่องโลกค่ะซึ่งก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีโอกาสชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านทรงแสดงงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาตั้งแต่ปี2550แล้วก็ทำทุกปีนะครับนี่เป็นภาพกุญแจหนุ่มสาวที่แต่งงานกันฮะค่ะคือพระองค์ท่านเสด็จพระชนนีไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีการบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็มาจัดแสดงในงานแบบนี้ใช่ไหมคะครับในคำนำที่พระองค์ท่านเขียนในหนังสือเล่มนี้ครับคุณท่านนี่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นสักนิดหนึ่งครับนี่คือหนังสือรวบรวมภาพในการแสดงคราวนี้ครับ181ภาพขายในราคา900 บาทซื้อได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะเงินเข้าการกุศลทั้งหมดครับพระองค์ท่านเขียนในคำนำว่าเขียนไว้อย่างอ่านแล้วก็เห็นพระอารมณ์ขันของพระองค์ท่านนะครับบอกว่าใช่ค่ะคือคำพูดเนี่ยนะฮะอาจจะดัดแปลงกันได้แต่ว่าภาพถ่ายนี่ไม่เคยโกหกใช่ค่ะท่านเขียนว่า the camera never lies นะคะกล้องถ่ายรูปไม่เคยโป้ปดนะคะแล้วก็ยังมีการพูดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นโฟโต้เอเซ่ครับก็คือรายงานเล่าเรื่องด้วยภาพค่ะทุกครั้งที่มีแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จะเห็นนะครับว่าพระองค์ขันทั้งภาพแล้วก็ชื่อภาพนั้นสนุกสนานมากอันนี้บอกว่าผมทรงนักเรียนก็เด็กนักเรียนตัดกันเองแล้วมีภาพนะครับนี่ถ่ายที่บังคลาเทศเขียนว่าปูเป็นปูตายในหนังสือก็จะวางไว้คู่กันในภาพแสดงก็ภาพคู่กันทางซ้ายคือปูเป็นทางขวาคือปูตายพอโดนความร้อนปั๊บเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแสดมีอูดถูกปิดปากนะครับนี่ภาพที่กาตาที่ภาพที่น่ารักก็คือปูเมธเฝ้าแปลงผักนี่เป็นภาพคุณสมเด็จตันติเวชกุลครับเห็นบอกว่าผู้จัดเนี่ยได้รับพระราชอนุญาตด้วยนะคะนำวีดิทัศน์ที่สมเด็จพระเทพเนี่ยทรงบรรยายภาพฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์มาจัดฉายให้ผู้ร่วมชมเนี่ยได้ฟังจากท่านเลยว่าแนวคิดที่มาที่ไปเป็นยังไงใช่ครับคือไปละในภาพนี้พระองค์ท่านก็เป็นภาพใหญ่มากนะครับชื่อภาพว่าเหมือนเพื่อนฉันแล้วมีเครื่องหมายคำถามถ่ายที่สหรัฐอเมริกา จะเห็นพระรมขันของพระองค์ท่านภาพ181ภาพครับสวยงามนี่ชื่อภาพว่าฝึกหัดว่ายน้ำรับมือกับน้ำท่วม และนี่เป็นภาพน้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้มนะครับถ้าหากว่ากล้องเข้าไปใกล้ก็จะเห็นเนี่ยครับชื่อภาพว่าเลือกไม่ถูกจิ้มอะไรดี เป็นถ้วยน้ำจิ้มขอเรียนท่านผู้ชมครับว่างานนี้ไปนะครับไปแล้วก็จะได้ชื่นชมพระรมขันของสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็ได้เห็นภาพทั้งสวยงามภาพทั้งสนุกแล้วก็เป็นเหมือนกับสารคดีเดินทางท่องเที่ยวที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งค่ะหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะคะมีไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ครับแล้วก็คราวนี้จะไปรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันแล้วโอ้อันนี้อยากชมนะคะเพราะว่ากำลังอยากจะลดน้ำหนักอยู่พอดีเลยก็น่าลดแล้วล่ะรูปร่างขันนี้สตรองเห็นไหมคะสตรองมากนะคะต้องผอมกว่านี้อยากจะกินผักเราจะไปสวนผักน้ำครับอยู่ชานกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับเลียบทางด่วนครับค่ะถนนสุคนธสวัสดิ์ก็เป็นถ้าหากว่าไปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมุ่งหน้าไปบางกะปิบนถนนประดิษฐ์มุทุธรรมหรือว่าเกษตรนครินทร์ครับแยกที่4ครับแยกแรกลาดกระเข้าแยกที่2นั้นเสนาแยกที่3โชคชัย4แล้วก็แยกที่4ซ้ายมือกันเนี่ยครับเห็นเขาบอกตรงข้ามกับปากซอยลาดพร้าว71พอดีเลยใช่ไหมคะเป็นร้านแบบเหมือนกับร้านในสวนนะครับไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่ว่าดูครับ
เสิร์ฟแต่ผักสลัดผักแล้วก็อาหารสุขภาพทั้งสิ้นนี่คือเจ้าของร้านปลูกเองปลูกเองอยู่หลังร้านครับอยู่หลังร้านนี่คือเจ้าของท่านหนึ่งเมื่อกี้สุภาพบุรุษเป็นเจ้าของฝ่ายชายนี่เจ้าของฝ่ายหญิงแล้วก็สามารถจะซื้อกลับบ้านได้ด้วยน้ำดื่มนั้นเป็นน้ำผลไม้ทั้งสิ้นนะราคาแก้วละ35-40 บาทและอาหารในร้านทุกจานไม่ว่าจะเป็นสลัดหรืออาหารหลักก็ตามแต่จานละ80 บาทมีแพงสุดคือ100นี่หลังร้านจะเรียกว่าหลังร้านก็ไม่ได้ก็คือในร้านนะครับไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะนี่เขาปลูกมานานแล้วหรือยังคะตั้งแต่ปี1999อ่ะทำมาเป็น10ปี14ปีครับ14ปีมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอร์สเรดคาร์โรลบัตเตอร์เฮดแล้วก็ฟิเลไอซ์เบิร์กค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานผักก็เลยปลูกก่อนสุดท้ายก็เลยมาเปิดร้านสงสัยผักจะเยอะมากครับเพราะว่าปีใหม่นี่มีจัดกระเช้าผักอ่ะแทนที่จะเป็นกระเช้าอะไรอย่างอื่นทุกคนรับไปแล้วก็รู้สึกเป็นอาหารที่สุขภาพดีจริงๆแล้วเนี่ยดูเมนูครับแพงสุดคือ100 บาทคือถ้ามีพวกสันในนี่ค่ะโอ้โหผลไม้สดๆนะคะไม่แพง35 บาทคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยอันนี้อะไรเอ่ยพาสต้าหรือเปล่าพาสต้าครับพาสต้ามีหลายรูปแบบพาสต้านี่ก็ทำเองทำเองหมดครับแล้วสีสันจะเห็นว่ามีโฮลวีตมีทำจากแครอททำจากพริกสีเครียกอะไรแคปริคอนเหรอคะแล้วใส่อย่างนั้นฮะทั้งสีแสดไอ้แคปซิคัมโทษทีค่ะแคปซิคัมอะไรที่พริกหยวกพริกไม่ใช่พริกหยวกใหญ่กว่านั้นที่เรียกเบลเปเปอร์ใช่นี่ครับร้านนี้เปิดทุกวันนะครับแต่ว่าเปิดที่ให้ไปทานอาหารที่ร้านได้ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์7 โมงถึง 2 โมงเท่านั้นเองเปิดแค่3 วัน3 วันแต่ว่าเปิดขายกลับบ้านเนี่ยครับตั้งแต่9 โมงเช้าถึง 2 โมงนี่เปิดทุกวันแต่ถ้าจะนั่งทานที่นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็11 โมงถึง 2 โมงควรจะจองไหมคะควรจะเพราะว่าเขามีแค่40 ที่นั่งน่าไปลองนะคะเพราะดูแล้วอาหารเนี่ยเป็นแนวเฮลตี้ฟู้ดทั้งนั้นเลยอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆนี่ก็แซนด์วิชและอันนี้อะไรเอ่ยนี่เขาทำน้ำสลัดเองน้ำสลัดเองครับน้ำสลัดถ้าใครชอบหอยลายนะครับทูน่าสลัดทูน่าสลัดหอยลายนี่อร่อยมากอย่าลืมครับที่นี่เปิดขายทุกวันแต่ว่านั่งทานที่ร้านนั้นเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์7 โมงถึง 2 โมงเท่านั้นครับโอเคร้านสวนผักน้ำนะคะเดี๋ยวมาเรื่องเทนนิสแล้วก็กีฬาละเรื่องเทนนิสแล้วก็เรื่องของเมสซี่ค่ะพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ